สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชายนักเรียนหญิงนักคุณครูที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูนันทริกาชื่นชมนะคะคงจำกันได้ดีนะคะเด็กๆคะชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทบทวนในเรื่องของสระนักเรียนเรียนสระอะไรไปบ้างคะในบทเรียนที่7คะตอนนี้เปิดภาคเรียนที่2นะคะเราเรียนในวิชาภาษาไทยนะคะในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยของเรานั้นในบทที่เท่าไหร่คะในบทที่7แล้วนะคะฉันนัดนักเรียนกลับบ้านนะคะไปทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะไหนมีใครบ้างไหมคะที่ไม่ได้กลับบ้านไปจับหนังสืออ่านเลยดีไหมคะคงมีใช่ไหมคะถ้ามีนักเรียนต้องปรับปรุงตัวเองแล้วกลับไปบ้านนักเรียนต้องนำความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะหรือภาษาไทยนะคะเอาไปอ่านทบทวนนะคะเพราะถ้านักเรียนไม่อ่านทบทวนแล้วนักเรียนก็ลืมไปหมดเลยนะคะฉะนั้นในบทที่7นั้นเราจะทบทวนในเรื่องราวของสระอะสระอะไรคะสระอึสระอุใช่ไหมคะสระอินะคะมากมายเลยนะคะฉะนั้นเด็กๆเรียนรู้นะคะด้วยตนเองหลังจากนักเรียนเรียนกับคุณครูแล้วนักเรียนก็กลับบ้านไปทบทวนนะทบทวนหาความรู้ที่เราได้เรียนร่ำเรียนมานะคะช่วงนี้เด็กๆบอกว่าตื่นเต้นนะคะในประเพณีลอยกระทงนะคะเมื่อไหร่นะจะลอยกระทงกันแล้วอะไรคะอ๋อไม่ตรงกับวันที่นะคะวันลอยกระทงนั้นเราจะไม่ถือตรงกับวันที่เท่าไหร่แต่จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะคะฉะนั้นปีนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12นั้นตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันที่10ใช่ไหมคะก็คือในวันพรุ่งนี้นี่เองนะคะก็มีหลายๆสถานที่ที่ไม่จัดงานลอยกระทงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาได้ประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วมนะคะก็ไม่ไปออกไปลอยกระทงที่ไหนนะคะฉะนั้นถ้านักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือนักเรียนที่อยู่ในอำเภอวินนั้นทราบข่าวมาว่าเราก็จะมีประเพณีลอยกระทงกันที่ไหนคะที่สวนหลวงราชินีหรือที่เราเรียกกันว่า19ไร่นะคะแต่คุณครูคิดว่านักเรียนทำไมคะลอยที่บ้านก็ได้คะที่บ้านที่มีคลองใช่ไหมคะคลองชลประทานหรือว่าแม่น้ำลำคลองก็ได้เพราะวันศุกร์เราต้องมาใหม่แล้วต้องมาโรงเรียนเดี๋ยวนอนตื่นสายเนี่ยมาโรงเรียนไม่ทันนะคะฉะนั้นนักเรียนก็ไปลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กลับมาบ้านนะคะมาเรียนหนังสือต่อนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะนักเรียนเรียนไปแล้วกี่ชั่วโมงแล้วคะ2ชั่วโมงไปแล้วชั่วโมงที่1เรียนวิชาภาษาต่างประเทศนะคะอำเภอหินนั้นเป็นอำเภอที่มีนักท่องเที่ยวนะคะมาท่องเที่ยวเราก็ต้องเรียนรู้ค่ะภาษาต่างประเทศนะคะเพื่อนำความรู้เหล่านี้นะมาทำไมคะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่ากล้วยกล้วยในภาษาอังกฤษว่าอะไรคะอะไรเอ่ยแบนานาแปลว่ากล้วยถ้าเป็นต้นกล้วยล่ะคะต้นกล้วยเอาใบกล้วยมาทำใบตองถ้าเป็นต้นกล้วยล่ะคะเราจะเรียกว่าอะไรคะนะน้องจะแต่งว่ายังไงคะเก่งมากเลยนะคะบานานาทีแปลว่าต้นกล้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เอาใบตองนั้นมาทำกระทงค่ะพอมาชั่วโมงที่2ไปเรียนกับคุณครูรัชนีพรเป็นการหน่วยการวัดความยาวค่ะฉะนั้นสมมุติว่านักเรียนห้องนี้ใครที่ตัวเตี้ยที่สุดเลยใครคะเด็กชายสุวรรณันนะคะกับเด็กชายที่สูงที่สุดขายาวที่สุดใครล่ะคะพี่น้อยใครนะพี่น้อยใช่ไหมคะพี่เนยนะคะทีนี้เอามาเปรียบเทียบกันว่าใครสมมุติว่าระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนถ้านับก้าวแล้วใครจะนับก้าวได้มากกว่ากันคะใครคะคนที่มีขาสั้นกว่าเดินใช่ไหมคะก็นับก้าวได้มากกว่าฉะนั้นเป็นหน่วยการวัดความยาวนะคะฉะนั้นมาเรียนภาษาไทยในชั่วโมงที่
3แล้วนะคะนักเรียนหิวข้าวหรือยังคะยังนะคะยังไม่ถึงเวลารับประทานอาหารเลยนะคะฉะนั้นรออีกนิดนึงนะคะเอางั้นก่อนที่จะมาเรียนนั้นเรามาออกกำลังกายกัน1เพลงนะคะ1เพลงปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5ปรบให้ดังหัวนี้หัวเลาะ5ทีหัวเลาะเป็นสาระโอหัวเลาะเป็นสาระอาน่ารักจังเลยนะคะน่ารักหรือเปล่าคะน่ารักนะคะฉะนั้นเอามาเคลื่อนไหวในเพลงจับไวๆดีกว่า1 2 3จับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือกุ้มใจจังเลยนะคะอ่านทั้งที่ค่ะค่ะผลปรากฏว่านักเรียนหลายๆคนนะคะจับไม่ถูกนะคะจับแขนแขนอยู่ไหนคะแขนนักเรียนไปจับนี่เลยนะจับแขนแล้วบางคนจับไม่ถูกทำอย่างนี้เลยไม่รู้จะจับที่ไหนใช่ไหมคะนั้นนักเรียนต้องฝึกนะคะแขนอยู่ไหนคะแขนจับแขนจับไหล่อยู่ไหนคะแล้วขาของเราล่ะคะขาหัวไหล่จับไวๆจับจมูกอยู่ไหนคะจมูกปากล่ะคะตาไปฝึกนะคะเอาละค่ะฉะนั้นเก่งทุกคนเลยประมูลดังๆ5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากเลยนะคะไม่ต้องแถมแล้วนะคะ5ครั้งนะคะเก่งมากเลยนะคะรู้สึกเป็นไงคะไม่ง่วงนอนแล้วไม่หิวข้าวแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในเรื่องราวของวรรณยุกต์น่าสนใจกันดีกว่านะเอาละค่ะมาดูจากจอภาพเลยนะคะวันนี้เรานำเสนอในเรื่องราวของวรรณยุกต์น่าสนใจนะคะวรรณยุกต์น่าสนใจนั้นจะเป็นอย่างไรนะ